ทางด้านเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะก็ออกมาเรียกร้องนะคะอยากให้จีนนั้นหยุดส่งความช่วยเหลือให้กับรัสเซียนะคะโดยบอกว่าถ้ายังอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติตะวันตกนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะแอนโทนีบลิงเคนเดินทางไปเยือนจีนค่ะแล้วก็ได้พบปะหารือนะคะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก่อนที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะก็ได้พบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนด้วยค่ะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เยนสโตเทนเบิร์กแถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าเขาเรียกร้องให้จีนหยุดสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนหากต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติตะวันตกแต่ก็ยังคงกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธครั้งใหญ่ในยุโรปโดยเห็นว่าจีนนั้นไม่สามารถทำทั้งสองทางได้พร้อมกันค่ะซึ่งความช่วยเหลือของจีนเป็นสิ่งสำคัญต่อความพยายามทำสงครามของรัสเซียขณะที่จีนก็กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจสงครามของรัสเซียด้วยการแบ่งปันเทคโนโลยีระดับสูงโดยเขากล่าวนะคะระหว่างเยือนกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีค่ะโดยสโตเทนเบิร์กยังเห็นนะคะว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่จากสหรัฐแล้วก็สัญญาว่าจะให้การสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานนะคะว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของยูเครนหลายเป้าหมายรวมถึงระบบยิงจรวดหลายระบบคลังกระสุนและเป้าหมายอื่นๆนอกจากนี้กองกำลังป้องกันทางอากาศของรัสเซียก็ยังยิงโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนตกไปประมาณ200ลำค่ะส่วนกองทัพยูเครนเองก็รายงานว่าได้สกัดการยิงโจมตีของรัสเซียในหลายพื้นที่ค่ะไปดูการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบร่วมประจำปีและจะยาวนานไปจนถึง10พฤษภาคมนี้โดยมีทีมทหารฟิลิปปินส์และสหรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซ้อมรบมากกว่า 17,000 นายค่ะส่วนฝรั่งเศสและออสเตรเลียก็เข้าร่วมการซ้อมรบในบางส่วนของปฏิบัติการซ้อมรบซึ่งกองทัพฟิลิปปินส์แถลงนะคะว่ากองทัพเรือฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสและสหรัฐจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีที่มีพลวัตสูงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือในอีก5วันข้างหน้าการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาความตึงเครียดทางการทูตและการเผชิญหน้าทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนอีกด้วยค่ะส่วนทางด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางสถานการณ์ข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของชาติและความขัดแย้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงปัญหาในเอเชียตะวันออกแล้วก็ตะวันออกกลางรวมถึงยูเครนด้วยค่ะสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าด้านความสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสารทางทหารระหว่างกันรวมถึงลดข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างกันค่ะแต่ทั้งสองชาติก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นเรื่องของนโยบายการค้าและปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะบลิงเคนก็ได้หารือร่วมกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถของรัฐบาลจีนในโอกาสที่เดินทางไปเยือนที่จีนนะคะซึ่งก็ได้หารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็นปัญหาซับซ้อนขัดแย้งหลายประเด็นโดยเฉพาะความขัดแย้งเกี่ยวกับสหรัฐที่กล่าวหาจีนว่าสนับสนุนรัสเซียในปฏิบัติการยูเครนค่ะโดยหวังอี้ระบุว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐกลับมามีเสถียรภาพแล้วแต่ปัจจัยลบต่างๆในความสัมพันธ์ยังคงเพิ่มขึ้นและกำลังก่อตัวค่ะด้านสถาบันราชสหบริการหรือว่า IUSI ศูนย์วิจัยอิสระของอังกฤษนะคะได้รายงานข้อมูลโดยอ้างว่ามีการเชื่อมโยงกับการขนถ่ายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียมีการแวะจอดในจีนซึ่งเรือลำดังกล่าวมีชื่อว่าอังการ่าจอดตีคู่กับเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งในเมืองเจ้าชานมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าไปดูตั้งแต่สิงหาคมของปีที่แล้วเรืออังการ่าก็ได้แล่นไปที่ท่าเรือหลายแห่งของรัสเซียพร้อมกับตู้ขนส่งสินค้าที่เชื่อว่าขนอาวุธของเกาหลีเหนือค่ะ
สำหรับเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้หยิบยกเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนระหว่างเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งด้วยแต่ทางการจีนยังไม่ได้แถลงใดๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวนะคะปิดท้ายด้วยการรายงานข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะได้เปิดภาพยิงทดสอบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรที่เกาหลีเหนือผลิตเองโดยหน่วยอุตสาหกรรมกลาโหมเกาหลีเหนือซึ่งคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ชมการยิงทดสอบครั้งนี้และกล่าวว่าระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรที่ยิงทดสอบนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่และจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ขีดความสามารถด้านปืนใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ